โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่นี่ใน Twitter และโลกออนไลน์ก็แชร์ภาพอาจจะสะเทือนใจคนเชียงใหม่หน่อยนะฮะเพราะว่าประตูที่อยู่รอบคูเมืองเชียงใหม่ในตัวเมืองเนี่ยหนึ่งประตูสำคัญที่อายุ700ปีคือประตูช้างเผือกเวลาไปเที่ยวเชียงใหม่เราจะขับรถรอบคูเมืองนะฮะใช่พอขับวนไปเราก็ต้องเจอแล้วอะค่ะประตูสำคัญของเมืองอายุ700ปีพังถล่มลงมาฮะเนื่องจากว่าคาดกันว่าดินจะอุ้มน้ำเอาไว้ไม่ไหวหลังจากที่ฝนตกหนักทั้งคืนและเมื่อเช้าที่ผ่านมาบางคนบอกว่ากำลังถ่ายรูปกับประตูอยู่เลยแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงถล่มลงมาแล้วก็เศษอิฐเศษปูนเนี่ยกระจัดกระจายซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่8เชียงใหม่ไปตรวจสอบในช่วงเช้าครับเพราะว่าที่นี่เป็นโบราณสถานอายุเนี่ยหลายร้อยปีซึ่งอย่างน้อยต้องตามอายุเมืองเชียงใหม่แต่700กว่าปีเนี่ยนะครับและฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องหลายวันก็ทำให้ประตูช้างเผือกเนี่ยพังถล่มลงมาหลังจากนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องของการบูรณะซ่อมแซมแต่ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมจะพาไปดูว่ามันเยอะขนาดไหนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์คุณผู้ชมครับนี่ฮะโอ้โหกลายเป็นน้ำป่าเลยไหลหลากเพราะว่าเมื่อวานนี้ปริมาณน้ำฝนเนี่ยตกมาเฉลี่ย 29-90 มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงมวลน้ำก็ไหลลงสู่น้ำตกแล้วก็น้ำตกแม่กลางตำบลด้านหลวงนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับเช้าวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระแสน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวแล้วก็สีขุ่นแดงแบบนี้ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็บอกว่าต้องเฝ้าระวังเตือนประชาชนอย่าเพิ่งเข้าไปบริเวณน้ำตกนี้ในอุทยานและเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนในที่ลุ่มรับน้ำจากตรงนี้ด้วยต่อจากน้ำตกแม่กลางเนี่ยต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนทางสำนักอุทกวิทยาที่1เชียงใหม่ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนมายังอำเภอเมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเฝ้าระวังน้ำไหลหลากแล้วก็สถานีเตือนภัยล่วงหน้าที่บ้านดอยปุยเนี่ยได้วัดปริมาณน้ำฝนนะฮะตลอด12ชั่วโมงวัดได้84มิลลิเมตรมันก็อาจจะทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่ลุ่มในตัวเมืองเชียงใหม่ได้ค่ะภาพรวมทางอุตุนิยมวิทยาเองออกประกาศเตือนฉบับที่2พายุไต้ฝุ่นโนรูจะทำให้ฝนถล่มหนักในช่วงวันที่27ถึง29กันยายนนี้นะครับขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังอันตรายพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมน้ำปลาไหลหลากนะน้ำท่วมฉับพลันที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านเมื่อตี4ที่ผ่านมาเนี่ยพายุไต้ฝุ่นโนรูมีศูนย์กลางอยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มันมีโอกาสครับที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกของไทยในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและอุบลราชธานีซึ่งตอนนี้อุบลเองก็เจอน้ำท่วมอยู่ด้วยนะครับช่วงวันที่28กันยายนในภาคอีสานโดยเฉพาะตอนกลางตอนล่างระวังฝนกันด้วยครับค่ะ